รีวิวโรงแรมกลับมาอีกแล้วจ้าสำหรับที่นี่นะคะก็จะเป็น KC Richmond Monsen Nagasho นะคะที่เราเคยไปพักมาที่ญี่ปุ่นเนาะซึ่งเราไปพักนะคะที่โรงแรมนี้เนี่ยจะอยู่ที่โตเกียวนะคะในเขตโคโตนะคะแล้วก็อยู่ในย่านมอนเซนนากาโชนะคะซึ่งมอนเซนนากาโชที่เราไปพักนะคะก็คือจะเป็นแผนที่ประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะลงที่สถานีมอนเซนนากาโชสเตชันได้เลยนะคะมีทั้งโทไซไลน์นะคะแล้วก็โออิโดไลน์นะคะแล้วก็ทางออกนะคะที่เราแนะนำจะเป็นทางออกที่6นะคะเพราะว่าทางออกนี้เนี่ยจะเป็นลิฟต์นะคะแล้วก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเจอกับตัวของห้างเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเจอกับห้างเลยนะคะติดกับซุปเปอร์นะคะเราสามารถแวะซื้อของกินก่อนเข้าโรงแรมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินตามแมปมาเลยนะคะประมาณ1นาที120เมตรนะคะก็จะเจอกับโรงแรมของเราหน้าตาแบบนี้เลยก่อนไปรับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางออกอีกทางออกนึงนะคะเราหาลิฟต์ไม่เจอด้วยนะคะเราก็เลยต้องแบกกันนิดนึงแต่ว่าทางออกนี้เนี่ยก็จะมีร้านค้าเรียงรายเลยนะคะเราก็สามารถเลือกชิมเลือกช็อปกันได้เลยที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เรามาถึงที่พักคืนนี้ของเราแล้วเอ้ยที่พักทริปนี้ของเราแล้วนะคะเราพักที่นี่ติดกันเลย5วันนะคะ KC Richmond Monsen Nagasho นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาให้เราจ่ายเมื่อตอนเช็คอินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปจ่ายเงินแล้วก็ไปดูห้องกันไปทีวีมีคนปิดไฟมีโต๊ะมีโซฟาแล้วก็มีจะทำน้ำร้อนอันนี้เป็นอะไรโอ้นี่เป็นพวกแก้วต่างๆอันนี้เป็นปั๊บปั๊บเป็นแบบสองขาแบนอันนี้น่าจะเป็นตู้เย็นนะโอ้นี่ไงก็น่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศโทรศัพท์อุ้ยเปิดได้ป่ะเนี่ยเปิดวิวดูวิวว้าวดูวิวนี่คือวิวจากห้องของเรานี่คือหน้าโรงแรมตรงที่เราเดินมาเมื่อกี้ไปดูห้องน้ำกันจริงเปิดไฟตรงไหนห้องน้ำ
อุ้ยมีอ่างน้ำด้วยอุ้ยมีแดร์บอกผมจ้าแก้วนี่นี่ก็เห็นแบบนี้นี่คือผ้าเช็ดตัวอันนี้เราตุ้งอันนี้คือให้เราเลือกค่ะเลือกว่าเราจะทำความสะอาดยังไงนี่ไงแล้วคือแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกคือเขาจะทำอะไรให้อ่ะถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยก็จะเป็นแค่อันนี้แหละก็เหมือนอีโคสไตล์ตรงนี้เป็นทางเข้าก็จะมีอันนี้เป็นภายในโรงแรมเราถ่ายให้ดูนี่คือชั้น6อุ้ยได้กินน้ำแข็งไม่รู้เลยมาอยู่จะเช็คเอาท์อยู่ได้อีกวัน2วันมีทั้งไมโครเวฟมีทั้งช้อนซ่อมตะเกียบนี้เป็นเครื่องทำน้ำแข็งก็คือเมื่อกี้แล้วก็มีตู้กดน้ำนี่มีเบียร์มีน้ำโซดามีน้ำเปล่าอะไรต่างๆเตี้ยได้กินน้ำแข็งอ่ะดีเราเป็นคนติดน้ำแข็งมากอยากกินน้ำแข็งยังบ่นอยู่ว่าอยากกินน้ำปั่นแต่อากาศก็คือเย็นมากแต่ก็อยากกินน้ำปั่นอ่ะไป